5สิ่งของที่ควรมีติดบ้านไว้เพื่อเสริมสิริมงคลเรียกทรัพย์เข้าบ้านโชคลาภจะดีตลอดทั้งปี 1. โคมไฟหน้าบ้านที่สว่างเพราะความสว่างนั้นก็เปรียบเสมือนการเปิดทางให้กับโชคลาภเพื่อให้เข้ามาในบ้านเราได้มากขึ้นแสงไฟที่สว่างมันก็ทำให้บ้านของเราสวยและน่าอยู่มากขึ้นทั้งยังมีพลังงานดีๆเข้ามาทำให้ชีวิตดีการเงินดีจะทำอะไรก็ได้ดั่งใจหวังตลอดมีเงินใช้ไม่ขาดมือและยิ่งถ้าโคมไฟสว่างตลอดทั้งคืนโชคลาภก็ยิ่งจะเข้ามามากเรื่อยๆคนในบ้านก็จะมีความสุขพอมีความสุขจะทำอะไรมันก็สำเร็จไปหมด 2. หน้าบ้านที่สะอาดเพราะบ้านไหนที่หน้าบ้านสะอาดไม่รกมันจะทำให้บ้านนั้นมีโชคลาภเข้ามาได้ง่ายหน้าบ้านที่สะอาดมันเหมือนว่าเราเตรียมรับพลังงานดีๆไม่ว่าจะเรื่องเงินทองหรือเรื่องงานที่ทำอยู่จะทำให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาบ้านได้ง่ายขึ้นเพราะหน้าบ้านถือเป็นทางเข้าของพลังงานและคนที่มองมาก็รู้สึกว่าเป็นบ้านที่สะอาดน่าอยู่และมันจะส่งผลให้นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านเราอยู่เสมอนั่นเอง 3. ต้นไม้มงคลเพราะคนเฒ่าคนแก่เขาเชื่อกันว่าต้นไม้มงคลถ้ามันอยู่ในบ้านมันจะทำให้บ้านมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาอยู่ตลอดมีเงินใช้ไม่ขัดสนเหมือนเป็นการเปิดทางให้เงินเข้ามาได้มากขึ้นเมื่อเราปลูกต้นไม้มงคลเอาไว้เช่นต้นวาสนาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วปลูกแล้วบ้านจะมีวาสนามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาและยังทำให้บ้านสวยงามและร่มเย็นเป็นสุขอีกด้วย 4. น้ำพุเพราะการที่หน้าบ้านเรามีน้ำพุก็เหมือนกับว่ามีการไหลเวียนของพลังงานเงินทองก็จะไหลเข้ามาในบ้านได้ดีไม่มีวันหมดเหมือนน้ำที่ไหลเวียนอยู่ตลอดการเงินก็จะคล่องตัวไม่ติดขัดคิดจะทำอะไรก็ดีไปหมดเจริญในทุกๆด้านทำงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จโชคลาภก็จะเข้ามาเรื่อยๆบ้านที่มีการไหลของน้ำพุบ้านนั้นโชคลาภจะเข้ามาในบ้านของคุณอยู่เรื่อยๆนั่นเอง 5. รูปปั้นมงคลเพราะการที่เรามีรูปปั้นมงคลวางไว้ที่หน้าบ้านมันก็เสมือนว่าเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านของเราช่วยให้บ้านของเราแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นและเงินทองก็ไม่รั่วไหลมีแต่จะเข้ามาในบ้านมากขึ้นอีกอย่างก็คือคนเฒ่าคนแก่เชื่อว่ารูปปั้นมงคลคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งใครที่มีไว้แล้วเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอน